สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกดาวลูกไก่มาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะจํานวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ30เซนติเมตรค่ะตัดทั้ง2ด้านให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะจับทั้ง4เส้นนะคะนำปลายริบบิ้นทั้ง4เส้นมาเรียงให้เสมอกันค่ะวัดจากปลายริบบิ้นถึงตรงรอยที่แม่เหมียวพับไว้นะคะ9เซนติเมตรครึ่งค่ะเนี่ยค่ะพับเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะปลายริบบิ้นที่เป็นเส้นสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาเส้นที่2เราจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะเราจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่2ลงไปค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อมาค่ะเราจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่1มานะคะดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆค่ะกางออกนะคะรวบปลายหางนะคะของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือนะคะสอดผ่านมานะคะทางขวามือค่ะเนี่ยค่ะสอดผ่านเส้นที่1มาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างเราสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะแม่เหมียวก็จะเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนพับกลับลงมาด้านล่างค่ะเราบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นนะคะชี้มาทางซ้ายมือค่ะดึงออกมานะคะเส้นต่อมาก็คือเส้นนี้ค่ะเราจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมานะคะจับริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะหลังจากนั้นบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวามือค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะของเส้นปลายริบบิ้นชี้ไปทางซ้ายค่ะดึงออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับเส้นริบบิ้นนะคะพับกลับลงมานะคะด้านล่างค่ะเราบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะของเส้นค่ะปลายริบบิ้นนะคะชี้มาทางซ้ายค่ะดึงออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมานะคะจับริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังของเส้นค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือนะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาค่ะเราจับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะเนี่ยค่ะตรงกล้วยถัดมาค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมานะคะเนี่ยค่ะปลายริบบิ้นออกมาด้านล่างเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทำคือเส้นนี้ค่ะเอาเส้นนี้หลบมานะคะเราก็จับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะเราก็บิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะของกล้วยถัดมาค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างค่ะเส้นต่อมานะคะก็คือเส้นนี้ค่ะเส้นที่ชี้ไปทางซ้ายมือค่ะเราจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือค่ะ
สอดลงไปที่ฐานของกลวยถัดมาค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาก็คือเส้นนี้นะคะเราจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วเราก็บิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่อยๆดึงออกมาค่ะทีละเส้นทีละเส้นนะคะเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือนะคะสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะเนี่ยค่ะแล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ